วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำ Browsing Top อันนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์มันแปะบางตัวหนังสือนะครับชุดนี้มาลักษณะคล้ายๆเป็นวงๆนะเป็นลูกข่างที่ว่าหมุนกดเอาแต่มาเป็นแบบลักษณะคล้ายวงลอกสปริงอ่ะเดี๋ยวออกมาดูเลยดีกว่าอ้าวมีพลาสติกหุ้มข้างในหรือเนี่ยอ้าวแกะยังไงเนี่ยโอ้นี่ไงมีพลาสติกหุ้มข้างในอีกชั้นหนึ่งด้วยอ้าวถอดมาแล้วมันแยกอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้แสดงว่ามันให้เราโอ้มันตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นห่วงสปริงนะเนี่ยแต่มันไม่ใช่แสดงว่ามันเล่นได้แค่ทีละวงเท่านั้นเองนี่ไงผมเองก็คิดว่ามันแบบมันจะเป็นลูกขางที่มันแปลกตาไปอีกแบบที่ไหนได้มันก็แบบนี่ไงก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะส่วนวงเล็กลงมาหน่อยก็แบบมันหมุนยากขึ้นอ่ะโอ้ยผมคิดว่าคือนึกว่าเป็นลูกค้างที่มันเป็นสปริงซะอีกที่ไหนได้เป็นลูกค้างแบบแยกห่วงมาเท่านั้นเองแต่ข้อดีหน่อยมันก็ได้หลายวงนะดีดออกไปข้างนอกฉากเลยอันนี้ห่วงเล็กสุดเลยพอห่วงเล็กๆเลยแบบนี้แล้วมันก็หมุนยากนะยังไงมันหมุนไม่ตรงอ่ะอ่ะเข้าได้แล้วต้องใส่ให้มันพอดีนะครับแต่เวลาหมุนมันก็ยากนะยิ่งห่วงเล็กๆนี่ยิ่งยากเลยอ่ะอันนี้เล็กสุดแล้วนี่เล็กสุดหมุนมันแบบหมุนแทบจะไม่ได้เลยครับเราไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะเป็นของเล่นแผงมี5ห่วงครับตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสปริงซะอีกนะแต่ไม่ใช่ถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับลองไปหาเดินดูนะไฟอินวันเลยชุดนี้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ